ักษะอ่อนเข้าใจเบลล่าด้วยความสวยและนิสัยดีทำให้นางเอกสาวคนนี้กลายเป็นที่รักของเพื่อนๆในวงการสำหรับสาวแอปทักษะอ่อนหลังจากเธอแยกทางกับหนุ่มสงการเจ้าตัวก็ทำหน้าที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลบุตรสาวอย่างน้องปีใหม่เพียงคนเดียวมาตลอดแม้ว่าจะมีหลายคนหมายปองมากแค่ไหนแต่ดูเหมือนแอปนั้นจะยังไม่เปิดใจคบใครใหม่จริงจังอีกทั้งน้องปีใหม่เองก็อยากให้คุณแม่ได้มีแฟนหนุ่มคอยเคียงข้างโดยเธอเคยให้สัมภาษณ์ว่าถึงมุมมองเรื่องความรักในทุกวันนี้เราต้องรักตัวเองและมีชีวิตเพื่อบุตรที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าเราไม่มีความสุขก่อนหน้านี้ยังมีช่วงเวลาดีๆรวมไปถึงได้ของขวัญชิ้นสำคัญคือน้องปีใหม่และอย่างที่รู้กันดีว่าเมื่อไม่นานมานี้หนุ่มเบียร์ได้ประกาศเรื่องกำลังจะวิวาห์กับสาวสวยอย่างวิกกี้ซึ่งทุกคนต่างอยากรู้ถึงความรู้สึกของสาวเบลล่าผู้เป็นอดีตคนรักของเบียร์สุกลวัฒน์และล่าสุดเบลล่าได้มีการโพสต์ภาพขณะอยู่ในวัดกับคุณแม่ปานีให้แฟนๆได้ชมพร้อมเขียนแคปชั่นว่านำบุญมาฝากหลังจากภาพออกไปแน่นอนว่าดาราหลายท่านต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกับสาวแอปที่เธอเองก็ทำการเข้าไปแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์ส่งอีโมจิส่งกำลังใจเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมิตรภาพที่น่าชื่นชมเอามากเลยทีเดียวค่ะ